ท,ทรงเจอคดีใหม่ปปชตั้งไต่สวนรวยผิดปกติให้คนใกล้ชิดถือทรัพย์แทนเผยมติคณะกรรมการปปชตั้งไต่สวนคดีใหม่บุญทรงแตริยาพิรมคราวนี้ร่ำรวยผิดปกติกรณีผลจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยุครัฐบาลยิ่งลักชินวัตรหลังตรวจสอบพบคนใกล้ชิดเป็นเครือญาติถือแทนอย่างน้อยสี่ราย นับรวมยอดปัจจุบันโดนไปแล้วกว่า5คดีวันที่21ทธันวาคม2565เวลา11ตริกา34นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่าเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติตั้งกรรมการไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติในบุญทรงเตริยาพิรมกรณีผลจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีทรัพย์สินร่ำรวยปิดปกติอยู่ในชื่อคนใกล้ชิดถือแทนซึ่งเป็นเครือญาติอย่างน้อยเสียรายอย่างไรก็ดีคดีนี้ถูกมองว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องกรอบระยะเวลาทางคดีเพราะนับตั้งแต่นายบุญทรงผลตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และยื่นบัญชีรทราบสินต่อคณะกรรมการปปชช่วงพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่9ธันวาคม2557จนถึงปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วขณะที่การไต่สวนคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนายบุญทรงและผู้เกี่ยวข้องยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สำหรับข้อมูลทางคดีของนายบุญทรงนั้น ปัจจุบันรับโทษจำอยู่ในเรือนจำจากคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ตามคำพิพากษาศาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อเดือนสิงหาคม2560ที่ผ่านมาที่ตัดสินลงโทษจำเป็นเวลา42ปีนอกจากนี้ศาลปกครองกลางยังมีคำพิพากษาให้ในายบุญทรงกับพวก ชดใช้ค่าเสียหายคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐรวมเกือบ15,000ล้านบาทเฉพาะค่าเสียหายที่นายบุญทรงต้องชดใช้อยู่ที่ตัวเลข1768ล้านบาทมีคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการปปชอีก2คดีคือคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ภาค2และคดีระบายมัน2ำปะหลังในสต๊อกรัฐบาล โดยในส่วนของคดีระบายข้าวแบบรัดต่อรัฐหรือจีทุจีภาค2อนายบุญทรงถูกกันตัวไว้เป็นพยานซึ่งคณะกรรมาการปปชอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการทบทวนหรือกันตัวนายบุญทรงเป็นพยานหรือไม่ปปชชี้มูลความผิดคดีมันเส้นไตรรงพรที่วาไม่ผิดบุญทรงอ่วมโดนเอาผิดซ้ำ ปปชชีช้มูลความผิดคดีซื้อขายบันสหบังแบบ G2G ผ่อนที่วาไตรรงรอดไม่ผิดส่วนบุญทรงโดนเอาผิดซ้ำวันที่21ธันวาคม2565เวลา20.24ตนาทีเดลิเนียสออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่21ธันวาคม รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่มีพลเอกวัธรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชเป็นประธานที่ประชุมนำสำนวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการซื้อขายรัฐต่อรัฐหรือ G2G รวม3ามสำนวนได้แก่กรณีกล่าวหาการซื้อขายมันสำปะหลังแบบ g 2 g คือ 1. กรณีกล่าวหานางพรทิวานาคาใสาย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก 2. กรณีกล่าวหาในบุญทรงเตริยาพิรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก 3. กรณีกล่าวหาในไตรรงสุวรรณคีรีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกับพวกโดยกรณีของนางพรทิวาที่ประชุมปะปะชมีมติหต่อสองไม่ชี้มูลความผิด หลักฐานพบเพียงความบกพร่องและด้วยได้ผลตำแหน่งไปแล้วจึงถือว่าตกไปส่วนกรณีของนายไตรรงไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้รับรู้รับทราบจึงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาสำหรับกรณีของนายบุญทรงที่ประชุมมีมติเอกฉันชี้มูลความผิดฐานเดียวกับเมื่อครั้งถูกชี้มูลในคดีจำนำข้าวภาคแรกทักษิณยิ่งลักไม่ผิด คดีระบายข้าว G2G ภาค2ปปชชีชช้มูลหมอโด่งกลุ่มเอกชนปปชชีชช้มูลความผิดหมอโด่งและกลุ่มเอกชนเส้นคดีข้าว G2G ภาค2ด้านทักษิณยิ่งลักษ์เยาวภา,ารอดเหตุไร้เทพรับสนธนาสั่งการส่วนปมกันตัวนายบุญทรงเป็นพยานไม่มีผลเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่19ธันวาคม2565เวลา20ตริกาคมนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่19ธันวาคมมีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการปรปรชวันเดียวกันมีการพิจารณาคดีดกล่าวหาคดีระบายข้าวแบบ G2G ภาค2ที่มีการกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกเช่นนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางยาวภาวงศวัตรอดีตสอสอพักเพื่อไทยเป็นต้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการปปชได้มีการชี้มูลความผิดพันตรีนายแพทย์เบียรวุฒธ์วัจนภุกกะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกเช่นกลุ่มเอกชนฐานสนับสนุนการการะทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86กรณีที่ในส่วนอดีตราชการกระทรวงพาณิชย์นางปราณีสิริพันธ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศถูกชี้มูลความผิดแค่ทางวินัยร้ายแรงแต่ไม่โดนคดีอาญาเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทําผิดในลักษณะประมาทเลินเล่อไม่ตรวจสอบสัญญาการซื้อขายให้รอบคอบ ว่ารัฐวิสาหกิจจีนสีแห่งที่มาซื้อข้าว g -2 g นั้นได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากจีนหรือไม่ส่วนบรรดานักการเมืองที่ถูกกล่าวหาเช่นนายบุญทรงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนางยาวาภาวงศสวัสดิ์อดีตสอ,สอภัคเพื่อไทยที่ประชุมมีมติตีตกข้อกล่าวหาทั้งนี้ในส่วนของนายบุญทรงที่ประชุมคณะกรรมการปปช มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายโดยกรรมการปปชบางรายเห็นว่าการกันตัวนายบุญทรงไว้เป็นพยานนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาและจำเลยในคดีข้าวจีทูจีภาคแรกอันขัดกับหลักการอย่างไรก็ดีที่ประชุมมีมติ6ต่อ1เห็นว่า ให้กันตัวนายบุญทรงเป็นพยานจึงไม่ถูกชี้มูลความผิดในครั้งนี้ส่วนกรณีนายทักษิณน,นางสาวยิ่งลักษและนางยวภานั้นเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีร,ระบายข้าจีทูจีภาคแรกมาแล้วและคณะกรรมการปปชขณะนั้นมีมติไม่แจ้งข้อกล่าวหาดังนั้นการนำบุคคลทั้งสมรายมาแจ้งข้อกล่าวหาและพิจารณาอีกครั้งเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการฟ้องซำ้ำ ส่วนที่มีการกล่าวอ้างของนายบุญทรงที่ระบุว่ามีเทปบันทึกการสนทนาลับที่โรงแรมชื่อดังระหว่างนายทักษิณที่ฟนอินเข้ามาหานายบุญทรงนางสาวยิ่งลักษณ์และนางยวาวภาเพื่อสั่งการระบายข้าวจีทูจีนั้นปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นเพียงการกล่าวอ้างของนายบุญทรงไม่มีเทปลับบทสนทนาดังกล่าวอยู่จริงจึงไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะนำตัวบุคคลนั้งสามาพิจารณาให้ข้อกล่าวหาตกไป รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าส่วนกรณีกล่าวหาการซื้อขายมันสับหลังแบบ G2G สาสำนวนคือ 1. กรณีกล่าวหานางพรทิวานาคาสายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก 2. กรณีกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก 3. กรณีกล่าวหานายไตรรงสุวรรณคีรีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกับพวกนั้นมีการเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่21ทธันวาคม2565